ได้ค่ะเศษ5นี้ก็คล้ายๆกับเศษ1ถึง4นะคะแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยนานกว่าเพราะว่าให้เที่ยวกันอย่างเต็มที่6เดือนเลยค่ะตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกันยายนนะคะค่ะนี่สิทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อไปลงทะเบียนในเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com ก็คือเข้าพักโรงแรมที่พักนะคะอันนี้รัฐบาลจัดให้ 560,000 ห้องค่ะโดยที่รัฐจะสนับสนุน 40% แต่ว่าไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนค่ะก็จะได้ท่านละ5ห้องสูงสุดนะคะค่ะแล้วก็ยังมีคูปองอาหารท่องเที่ยวกับร้านที่ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นลักษณะ e-voucher ค่ะ600บาทต่อวันค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะได้ก็นี่ก็คล้ายๆกับเฟส1ถึง4ที่ผ่านมาแต่ว่าเอ๊ะมีอะไรหายไปหรือเปล่าคะมีเรื่องใหญ่นิดนึงหายไปก็คือเรื่องของเครื่องบินนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส1ถึง4เนี่ยออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและช่วงนั้นเนี่ยพอโควิดมันระบาดหนักเนี่ยคนไม่เที่ยวใช่ไหมและยิ่งเดินทางโดยขึ้นเครื่องบินเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจสายการบินเนี่ยเขาก็แทบจะเจ๊งกันเพราะฉะนั้นเราก็เข้ามามีส่วนในช่วยเรื่องของการช่วยค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแต่ทีนี้สถานการณ์มันดีขึ้นมากแล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือขอเก็บงบประมาณที่จะไปจ่ายค่าตั๋วเนี่ยไปใช้กับการพัฒนาประเทศในด้านอื่นแล้วกันเนาะค่ะทีนี้เมื่อวานนี้ฟังข่าวก็คือว่าเงินเนี่ยจะแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกก็คือเนี่ยเอามาใช้โรงแรมเอามาใช้ e-voucher นี่แหละแต่อีกก้อนนึงที่บอกว่าเอามาส่งเสริมด้านการตลาดในประเทศกับต่างประเทศไม่ทราบว่าคุณรัชดาพอจะมีข้อมูลตรงนี้มั้ยคะว่าเขาจะไปทำอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะใช้งบอีก 1,930 ล้านนะคะสำหรับเราเที่ยวด้วยกันเฟส5เนี่ยใช้งบ 2,000 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าจะนำไปสู่การอัดเม็ดเงินเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้อีก 12,000 กว่าล้านแต่ทีนี้ว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยวันนี้มันกลับฟื้นคืนเข้ามาใกล้สู่ภาวะปกติก็ยังไม่เต็มที่แหละแต่ว่าเราต้องช่วงชิงโอกาสนี้กับประเทศอื่นๆเพราะว่าคนต่างประเทศก็อยากจะมาเที่ยวใช่ไหมคะนี้เราก็ต้องทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ต่างชาติที่เขาคิดจะออกนอกประเทศของเขาเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยดีกว่ารัฐบาลก็เลยจัดงบมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านพวกทางออนไลน์ทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมอาหารกีฬานะคะก็จะอยู่ในชุดของการโปรโมทการท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญนะคะเราก็จะโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองรองเพราะว่าเมืองหลักๆเนี่ยกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตรู้จักกันดีอยู่แล้วในสายตาคนต่างชาติแต่เรายังมีเมืองรองอื่นๆที่น่าสนใจแต่เขายังไม่ค่อยรู้จักเพราะฉะนั้นก็จะใช้งบอีก 1,900 ตรงนี้แล้วค่ะค่ะมากระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศค่ะค่ะ